วินเนอร์ติวเตอร์วันนี้ขอเสนอวิชาสังคมศึกษาในหมวดศาสนาสวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาเจอกันในวิชาสังคมและเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องศาสนานั่นเองในวันนี้เราจะมาเรียนศาสนาพุทธคริสต์อิสลามและพราหมณ์ฮินดูโดยในวิดีโอนี้พี่จะบอกถึงข้อควรจำที่มักจะออกสอบบ่อยๆรวมถึงหลักคำสอนสำคัญในแต่ละศาสนาซึ่งถ้าหากน้องๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่องค์ประกอบของศาสนากันก่อนเลยครับองค์ประกอบสำคัญของศาสนามีทั้งหมด5องค์ประกอบด้วยกัน 1. คือศาสดาศาสดาก็คือผู้ที่ก่อตั้งศาสนานั่นเองครับน้องๆเช่นศาสนาพุทธก็จะมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา 2. คัมภีร์คัมภีร์ก็คือหลักคำสอนแนวปฏิบัติของแต่ละศาสนาเช่นศาสนาคริสต์ก็จะมีคัมภีร์ไบเบิล 3. ผู้สืบทอดศาสนาก็คือกลุ่มบุคคลที่สืบทอดศาสนานั้นๆเช่นในศาสนาพุทธเนี่ยก็จะมีพระเป็นผู้สืบทอดนั่นเองครับ 4. พิธีกรรมในแต่ละศาสนาจะมีพิธีกรรมเป็นของตนเองเช่นศาสนาคริสต์ก็จะมีพิธีกรรมศีลล้างบาปหรือศาสนาอิสลามก็มีการละหมาดและสุดท้ายเมื่อเรามีพิธีกรรมแล้วแน่นอนว่าเราจะต้องมีสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมนั้นๆด้วยสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมและเป็นสถานที่ที่ควรเคารพบูชานี้เราเรียกว่าศาสนสถานนั่นเองครับเช่นโบสถ์วัดหรือสุราแต่ช้าก่อนพี่มีข้อสังเกตมาบอกน้องๆครับในหนึ่งศาสนาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบครบ5องค์ประกอบนะครับเช่นศาสนาอิสลามเนี่ยเขาไม่มีผู้สืบทอดเหมือนกับศาสนาพุทธที่มีพระเป็นผู้สืบทอดแต่เขาจะมีศาสดามีคัมภีร์อัลกุรอานมีพิธีกรรมและมีสุเหร่าหรือมัสยิดซึ่งเป็นศาสนสถานถึงตอนนี้แล้วน้องๆสงสัยไหมครับว่าเราจะมีศาสนากันไปทำไมศาสนามีความสำคัญยังไงล่ะเนี่ยมาเดี๋ยวพี่จะบอกให้ข้อแรกเลยศาสนาเป็นพื้นฐานของกฎศีลธรรมของสังคมยกตัวอย่างเช่นการขโมยของเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายใช่ไหมมันก็มีรากฐานมาจากการทำผิดศีล5ในศาสนาพุทธว่าห้ามลักทรัพย์นั่นเอง 2. เป็นแหล่งที่ทำให้เกิดศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีเช่นประเพณีทอดกฐินหรือทอดผ้าป่าที่มีมาในสังคมไทยเรื่อยๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี่แหละและสุดท้ายคือศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจหรือเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อทำให้เกิดความสงบสุขเป็นยังไงบ้างครับหลังจากได้รู้กันไปแล้วว่าศาสนาเนี่ยมีองค์ประกอบแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างตอนนี้เราจะไปลุยกันที่ศาสนาแรกกันแล้วนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่ศาสนาพุทธกันเลยศาสนาแรกที่เราจะพูดถึงก็คือศาสนาพุทธนั่นเองครับศาสดาของศาสนาพุทธก็คือพระพุทธเจ้าและมีคัมภีร์ชื่อว่าคัมภีร์พระไตรปิฎกซึ่งศาสนาพุทธแบ่งออกเป็น2นิกายได้แก่นิกายเถรวาทหรือหินยานเป็นนิกายที่เน้นการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดได้แก่ไทยพม่าลาวศรีลังกาและอีกนิกายหนึ่งก็คือนิกายอาจริยวาทหรือมหายานเป็นนิกายที่ดัดแปลงพระธรรมวินัยบางส่วนไม่ได้เคร่งครัดอย่างนิกายเถรวาทได้แก่จีนทิเบตญี่ปุ่นเกาหลีต่อมาในส่วนของหลักธรรมที่สำคัญของศาสนาพุทธนั้นมีเยอะแยะมากมายเลยครับแต่พี่จะยกตัวอย่างที่สำคัญและมักออกสอบบ่อยๆมาให้ฟังกันหลักธรรมแรกอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองเช่นโนบิตะสอบได้10คะแนนโดนแม่ดุตลอดโนบิตะจึงเกิดความไม่สบายใจเศร้าแล้วก็ร้องไห้นั่นก็คือความทุกข์นั่นเองครับสมุทัยคือสาเหตุของความทุกข์ก็คือสาเหตุของการสอบตกน้องๆคิดว่าการสอบตกเนี่ยเกิดจากอะไรครับคำตอบก็คือเกิดจากการที่ไม่อ่านหนังสือนั่นเองนิโรธคือการดับทุกข์ก็คือโนบิตะจะต้องสอบให้ผ่านถึงจะดับทุกข์ได้และสุดท้ายมรรคคือหนทางหรือวิธีการที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ก็คือโนบิตะจะต้องอ่านหนังสือถึงจะสอบผ่านไม่โดนแม่ดุและก็ไม่เกิดความทุกข์นั่นเองต่อมาคืออิทธิบาท4ก็คือธรรมที่ทำให้บรรลุถึงความสำเร็จได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสายกตัวอย่างเช่นการที่ใจแอนชอบร้องเพลง Happy Birthday to you มาจะเกิดทิ้งมาเกิดมันจะ
ดูจากตัวอย่างฉันทะคือความพอใจในสิ่งนั้นเช่นใจแอนพึงพอใจและก็รักในการร้องเพลงของตัวเองวิริยะคือความเพียรถ้าใจแอนอยากร้องเพลงให้เพราะก็ต้องหมั่นฝึกซ้อมทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการร้องเพลงจิตตะคือความเอาใจใส่ใจแอนต้องเอาใจใส่จดจ่อในสิ่งที่ทำไม่ใช่ซ้อมแป๊บๆก็ไปหาของกินหรือไปไล่ต่อยโนบิตะวิมังสาคือการตรวจสอบวางแผนในสิ่งที่ทำใจแอนต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเรียนรู้ว่าอะไรที่ทำให้ร้องเพลงไม่เพราะและต้องทำยังไงถึงจะร้องเพลงเพราะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขทักษะในการร้องเพลงของตัวเองต่อไปหลักธรรมต่อมาก็คือพรหมวิหาร4คือหลักธรรมของผู้เป็นใหญ่ได้แก่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาคือความปรารถนาดีเช่นชิซึกะอยากให้โนบิตะได้ดีไม่เคยคิดร้ายกับโนบิตะเลยต่อมากรุณาคือความสงสารคิดช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ชิซึกะรู้ว่าตัวเองเก่งก็สละเวลาเพื่อที่จะติวหนังสือให้กับโนบิตะไม่อยากให้โนบิตะได้ศูนย์คะแนนและโดนแม่ดุมุทิตาคือความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเวลาที่โนบิตะสอบได้คะแนนดีไม่ได้ศูนย์คะแนนอย่างที่เคยเป็นชิซึกะก็ดีใจกับโนบิตะด้วยและสุดท้ายก็คืออุเบกขาคือการวางใจให้เป็นกลางสมมุติว่าในกรณีที่โนบิตะสอบไม่ผ่านชิซึกะก็ต้องมีอุเบกขาคือต้องปล่อยวางทำความเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยได้สอนโนบิตะเต็มที่แล้วแต่โนบิตะอาจจะไม่เข้าใจไม่ได้ทบทวนอย่างเต็มที่นั่นเองครับต่อมาก็คือศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์มีพระเยซูเป็นศาสดาและมีคัมภีร์ชื่อว่าคัมภีร์ไบเบิลหลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาคริสต์ก็คือหลักบัญญัติ10ประการนั่นเองครับศาสนาคริสต์ก็แบ่งออกเป็น3นิกายได้แก่นิกายโรมันคาทอลิกเป็นนิกายที่มีพิธีกรรมเคร่งครัดมีสันตะปาปาเป็นผู้นำสูงสุดชาวคริสต์ที่นับถือนิกายนี้จะเรียกตัวเองว่าคริสตังโดยจะแบ่งออกเป็น2นิกายที่แยกออกมาจากนิกายนี้ได้แก่นิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งกลุ่มที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์จะเรียกตัวเองว่าคริสเตียนและนิกายออร์โธดอกซ์แยกออกมาจากนิกายโรมันคาทอลิกด้วยเหตุผลทางการเมืองและก็วัฒนธรรมศาสนาต่อมาที่จะพูดถึงก็คือศาสนาอิสลามตรงนี้พี่ขอย้ำนิดนึงนะครับและพี่อยากจะย้ำจริงๆพี่จะย้ำว่าศาสดาของศาสนาอิสลามก็คือพระนบีมูฮัมหมัดไม่ใช่พระอัลเลาะห์นะครับส่วนพระอัลเลาะห์ท่านจะเป็นพระเจ้าที่ชาวมุสลิมนับถือครับผมส่วนคัมภีร์ในศาสนาอิสลามก็มีชื่อว่าคัมภีร์อัลกุรอานและหลักคำสอนของศาสนาอิสลามก็จะมีหลักศรัทธา6และก็หลักปฏิบัติ5ในส่วนของนิกายศาสนาอิสลามเขาจะแบ่งออกเป็น3นิกายเช่นเดียวกับศาสนาคริสต์เลยครับนิกายแรกได้แก่นิกายซุนนีเป็นนิกายที่ยึดถือคำปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยครับน้องๆโดยเขาจะใช้หมวกสีขาวเป็นเครื่องหมายต่อมานิกายชีอะยกย่องอาลีในขณะที่นิกายซุนนีใช้หมวกขาวเป็นเครื่องหมายกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะใช้หมวกแดงครับและสุดท้ายก็คือนิกายวาฮาบีเป็นนิกายที่นับถือพระอัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวไม่มีพิธีกรรมใดๆนอกจากพระคัมภีร์จบไป3ศาสนาแล้วครับน้องๆศาสนาสุดท้ายที่พี่จะพูดถึงก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสดาในศาสนานี้ได้แก่3เทพเจ้าซึ่งก็คือพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นผู้คุ้มครองและพระอิศวรหรือพระศิวะเป็นผู้ทำลายส่วนคัมภีร์มีชื่อว่าคัมภีร์พระเวทนั่นเองครับในส่วนของนิกายของพราหมณ์ฮินดูเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4นิกายครับเยอะกว่าเพื่อนเลยนิกายแรกคือนิกายพรหมก็ตามชื่อเลยครับน้องๆนิกายพรหมเนี่ยก็นับถือพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุดต่อมาคือนิกายไวยสนพหรือลัทธิอวตารนับถือพระวิษณุนิกายไสวะนับถือพระศิวะโดยนิกายไสวะจะมีศิวลึงเป็นสัญลักษณ์หากใครนึกภาพไม่ออกศิวลึงจะมีลักษณะแบบนี้ครับน้องๆและสุดท้ายคือนิกายสักติเป็นนิกายที่นับถือเทพเจ้าที่เป็นสตรีหรือชายาของมหาเทพส่วนหลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือหลักอาสม4พรหมจารีคือวัยที่กำลังศึกษาเล่าเรียนเรียนจบแล้วก็แต่งงานมีคู่ครองเรียกว่าคฤหัสถ์พอมีคู่ครองแล้วก็อยากจะออกไปอยู่ป่าหาความสงบเราเรียกว่าวานปรัตต์
และจนถึงวัยสุดท้ายของชีวิตเริ่มออกบวชบำเพ็ญเพียรเราเรียกว่าสัญญาสีเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆพอจะจำได้กันหรือเปล่าแต่ว่าไม่ต้องห่วงไปนะครับก่อนจากกันเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับศาสนาพุทธมีศาสดาคือพระพุทธเจ้าใช้คัมภีร์พระไตรปิฎกหลักธรรมที่ควรจำคืออริยสัจ4อิทธิบาท4และพรหมวิหาร4โดยแบ่งออกเป็นนิกายเถรวาทและนิกายอาจารยวาทนั่นเองครับส่วนศาสนาคริสต์มีพระเยซูเป็นศาสดาใช้คัมภีร์ไบเบิลแบ่งออกเป็น3นิกายคือโรมันคาทอลิกออร์โธดอกซ์และโปรเตสแตนต์ยึดหลักบัญญัติ10ประการศาสนาอิสลามมีท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสดาและมีพระอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าใช้คัมภีร์อัลกุรอานมี3นิกายได้แก่ซุนนีชีอะและวาฮาบียึดหลักศรัทธา6และหลักปฏิบัติ5และสุดท้ายศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดใช้คัมภีร์พระเวทยึดหลักอาสม4เอาล่ะน้องๆเป็นยังไงบ้างครับจำกันได้บ้างหรือเปล่าเพื่อเป็นการทดสอบน้องๆพี่มีควิสง่ายๆมาถามน้องๆ5ข้อก่อนจากกันตั้งสมาธิสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วไปเริ่มทำกันเลยข้อแรกถามว่านายโกโก้แต่งงานกับนางนมเย็นแล้วมีลูกสาวน่ารักด้วยกันถึง2คนจากประโยคข้างต้นนายโกโก้อยู่ในขั้นตอนใดของหลักอาสม4ข้อกอพรหมจารีข้อขอคฤหัสถ์ข้อคอวานปรัตข้ององูสัญญาสีเฉลยก็คือขอไข่คฤหัสถ์เพราะว่านายโกโก้แต่งงานมีลูกมีครอบครัวอยู่ในวัยออกเรือนซึ่งตรงกับคฤหัสถ์ในหลักอาสม4ที่มีความหมายว่าผู้ครองเรือนนั่นเองครับข้อ2ถามว่าศาสนาใดที่นับถือแค่เทพเจ้าไม่มีศาสดากไก่ศาสนาคริสต์ขอไข่ศาสนาอิสลามคอควายศาสนาพุทธงองูศาสนาพราหมณ์ฮินดูเฉลยก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะนับถือพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะโดยที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยจะไม่มีศาสดานะครับต่อมาข้อที่3ถามว่าเด็กหญิงไข่มุกต้องการประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษเด็กหญิงไข่มุกควรปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใดในต่อไปนี้กอไก่ศีล5ขอไข่อิทธิบาท4คอควายอริยสัจ4งองูพรหมวิหาร4เฉลยตอบข้อขอไข่ครับอิทธิบาท4คีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่าประสบความสำเร็จเพราะอิทธิบาท4เป็นธรรมที่ทำให้บรรลุถึงความสำเร็จนั่นเองครับคำถามข้อต่อมาถามว่านิกายในศาสนาอิสลามที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยมีหมวกขาวเป็นสัญลักษณ์คือนิกายใดกไก่นิกายซุนนีขอไข่นิกายชีอะคอควายนิกายวาฮาบีงองูนิกายหินยานคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่นิกายซุนนีนั่นเองครับที่ยึดถือคำปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีหมวกขาวเป็นสัญลักษณ์ส่วนนิกายชีอะจะมีหมวกสีแดงเป็นสัญลักษณ์อย่าจำสลับกันเด้อข้อสุดท้ายถามว่าหลักคำสอนสำคัญของศาสนาคริสต์ได้แก่หลักคำสอนในข้อใดกอไก่หลักปฏิบัติ5ประการขอไข่หลักบัญญัติ10ประการคอควายหลักศรัทธา6ประการงองูหลักอาสม4และคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่หลักบัญญัติ10ประการครับหลักปฏิบัติ5และหลักศรัทธา6เป็นคำสอนของศาสนาอิสลามส่วนหลักอาสม4เป็นพราหมณ์ฮินดูนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆไหนๆมีใครได้เต็มบ้างไหมเก่งมากเลยครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เต็มก็ไม่ต้องคิดมากไปนะครับมันทบทวนบทเรียนบ่อยๆพี่เชื่อว่าน้องๆทำได้แน่นอนครับสำหรับวันนี้พี่ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ